สวัสดีเพื่อนชาวเสพกิ๊กฮะวันนี้เราอยู่กับเสพกิ๊ก Let's Go ฮะและอยู่กับคุณนดุจแล้วก็คุณโยโย่อีกครั้งนึงนะฮะโยโย่สวัสดีฮะสวัสดีค่ะไปนะฮะนี่คือทาโคยากิฮะวันนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างทาโคยากิที่นี่ฮะที่ญี่ปุ่นของเรานี่หรือว่าที่ไทยว่าต่างอย่างไรนะฮะอย่างที่เราไปกินที่ที่เมืองไทยก่อนถ้าเมืองไทยเรากดไปมันจะเป็นอย่างงี้มั้ยคุณโยโย่มันจะไม่ดึงๆอย่างเงี้ยอันนี้จะดึงๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันจะดึงๆหน่อยค่ะคือเหมือนมันจะบางๆแต่ว่าพองๆค่ะเมืองไทยมันจะหนาๆหน่อยนะฮะหนาหน่อยนะคุณโยโย่ลองแหวกนะฮะแต่คนอยากรู้มากว่าบางคนเดี๋ยวก็เลยเพิ่งบางคนจะอวยญี่ปุ่นว่าแบบเฮ้ยญี่ปุ่นต้องใส่ปลาหมึกยิ่งใหญ่แน่นอนคนไทยขี้งกใส่ปลาหมึกจึงเดียวอะไรก็ว่ากันไปแล้วมาดูซิว่าปลาหมึกญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันใหญ่หรือมันเล็กเล็กค่ะก็เอาไม่ดูฮะนิดเดียวเองเนาะนะแต่ใหญ่กว่าไทยปะอันนี้ไม่รู้แล้วแต่นะฮะรสชาตินะพี่โยลองรับประทานหน่อยฮะค่ะแต่แป้งเขาน่าจะเหนียวเนาะมันดูเด้งๆใครแล้วเรากินที่ใครที่ดูคลิปใครแล้วจะเห็นมันเด้งๆใช่นะฮะอันนี้เหมือนกันไหมฮะเด้งๆเหมือนกันใช่ไหมฮะหน้าคุณเมืองบอกเหมือนคนร้อนเด้งๆนุ่มๆค่ะใช่มันจะเด้งๆฮะคือเมืองไทยมันจะไม่เด้งๆอย่างนี้ใช่ไหมรสชาติแต่ว่ารสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าความสัมผัสของแป้งจะไม่เหมือนกันซอสเขาเข้มข้นเหมือนเดิมมึงให้ใช้ซอสร่วนหวานอ่ะนุ่มๆเด้งๆดึงๆมันนุ่มๆเด้งดึงค่ะเพราะรสชาติก็ไม่หนีของคนไทยมากใกล้ๆกันค่ะเนาะแต่ว่าบางทีกินต้นตำรับซะหน่อยไงก็รสชาติมานี่แหละอ่ะขอบคุณทุกท่านมากครับแต่ใครที่อยากมากินทาโคยากิที่ญี่ปุ่นจะได้รู้และเตรียมตัวถูกว่ามันแตกต่างอย่างไรแต่เชื่อว่ามาก็ต้องลองแหละค่ะนะฮะแต่ว่าเรากินมาหลายร้านแล้วแหละรสชาติก็ออกคล้ายๆกันหมดแต่ว่ามันจะนุ่มๆจริงๆนะมันจะแบบดึงๆๆๆนี่ฮะโอเคสวัสดีฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย